อันนี้เอาปรับแต่งข้างนอกก่อนเนอะปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอยากไหมตัวเนี้ยปรับอินทรีย์ยากไหมอินทรีย์ตัวไหนอ่อนอินทรีย์ตัวไหนจะเกื้อกูลแก่นี้แก่สมถะสัทธินทรีย์ศรัทธามันอ่อนเออศรัทธาบอกไปหลายครั้งหรือยังตถาคตโพธิศรัทธานี่บอกไปเยอะเลยถ้ามันไม่ได้ก็ตรึกคุณของพระพุทธเจ้าตรึกคุณของพระพุทธเจ้าให้ใจน้อมเอออย่างเราเนี่ยมันต้องเพิ่มศรัทธานะเพิ่มศรัทธาฉลาดในการกําหนดนิมิตฉลาดในการกําหนดลมถ้าเจริญอานาปานะก็ฉลาดในการกําหนดลมวางใจในการกําหนดลมตั้งจิตในการกําหนดลมคําว่าฉลาดในที่นั้นก็คือว่าไม่ใช่ว่าจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้นี่ไม่ฉลาดนะเนี่ยใช่ไหมไม่ฉลาดในการกําหนดลมตั้งจิตบางทีการตั้งจิตนะในขณะที่เราดูลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าบางทีอาจตกไปไม่เป็นไรแล้วก็ฉลาดในการที่ประคองจิตมาตั้งไว้งานมันตกไปเอ๊ะไม่เห็นเป็นไรนี่เราจะไปหงุดหงิดทำไมก็ฉลาดในการมาตั้งเพราะฉลาดนี่ในการที่จะตั้งยังไงเรารู้ว่าธรรมชาติจิตมันดื้อรั้นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็เหมือนลูกวัวนะมันดื้อรั้นก็ต้องสนสะพายแล้วมัดใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันแล้วก็ฉลาดในการประคองประคองประคองจิตเนี่ยทีนี้การประคองจิตด้วยอะไรบางครั้งเนี่ยใช้ธรรมวิจัยเช่นบางทีมันไม่ยอมเอาเด็กเนี่ยเด็กมันไม่ยอมบางทีเราเป็นแบบไหนให้เหตุผลเขาไหมเด็กมันยังไม่ไปโรงเรียนเนี่ยลูกต้องขยันเรียนนะถ้าไม่เรียนโตขึ้นโง่เป็นวัวเป็นควายนะลูกนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางทีต้องสอนเขาไหมจิตต้องสอนไหมจิตเนี่ยต้องสอนเขาอันนี้พูดเรื่องจริงนะสอนจิตท่านใจเข้าใจไหมสอนจิตมันจิตดื้อไหมจิตดื้อเหมือนเด็กดื้อนั้นก็ปลอบโยนปลอบโยนเวลาก็แข็งกระด้างปลอบโยนแสดงว่าทิฏฐิมันเยอะมานะมันกล้ามันไม่ยอมอ่ะก็ปลอบโยนพอปลอบหน่อยแล้วหน่อยเบสเสร็จนะมันจะไม่ทำเลยทำไงมันหย่อนความเพียรทำยังไงต่อทำไงปารภอารัพธาตุใส่ใจในวิริยะเริ่มต้นแล้วก็ความเพียรในการจะออกจากความเกียจค้านกระตุกออกมาแล้วก็ให้ธรรมวิจัยให้เหตุผลว่าทำไมต้องทำตอนนี้แย่นะถ้าอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยจิตเนี่ยไม่เคยตั้งมั่นอะไรเลยเราจะเดือดร้อนให้เหตุผลเราไม่เคยสอนจิตตัวเองเลยตอนสมัยทำงานทำการมันเคยเกียจคร้านไหมหรือตามใจตัวเองทุกเรื่องเลยเช่นเกียจคร้านในการทำงานปลุกเล่าตัวเองไหมว่าต้องขยันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่อันนี้มันงานคือการเจริญอานาปานะนี่เป็นอย่างนี้ก็คือประคองจิตด้วยการตั้งธรรมวิจยะบ้างวิริยะบ้างปีติบ้างนั้นสมัยจิตหดหู่นะเพราะอะไรถ้าจิตหดหู่ก็ต้องมีความเพียรนะมีความเพียรถ้าจิตหดหู่ก็ตั้งความเพียรขึ้นไปคือเรียกประคองจิตในสมัยที่ควรประคองให้เหตุผลให้ปัญญาแล้วก็เพียรแล้วก็ปีติให้เกิดความสดชื่นให้เกิดความร่าเริงในการประพฤติปฏิบัติในคุณของพุทธเจ้าเป็นต้นเข้าใจใช่ไหมในพระธรรมที่จะเกิดขึ้นในสิกขาสามเราจะน้อมสิกขาสามเอาไว้ในตนเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าอะไรโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตนตอนนี้เรากำลังจะน้อมอะไรมาใส่ตนน้อมอะไรดีเจริญอานาปานะนี่น้อมอะไรน้อมสิกขาสามนี่แหละใช่ไหมล่ะน้อมสติสังวรวิริยะสังวรมาใส่ตนน้อมสมาธิที่ตั้งมั่นมาใส่ตนแล้วก็น้อมปัญญาให้เกิดขึ้นมาใส่ตนในกระแสชีวิตตนนี่เราจะน้อมถ้าอย่างนี้จะตั้งไหมตั้งมั่นไหมหรือไม่ทำไม่เป็นอีกเอ๊ะจริงๆเอามาบอกละเอียดไหมละเอียดไหมละเอียดอ้าวตอนนี้ประการต่อมาล่ะสมัยใดจิตฟุ้งซ่านเนี่ยพอเพียรมากเกินไปโดยมากไม่ค่อยมีมั้งแบบนี้ฟุ้งซ่านเพราะเพียรมากฟุ้งซ่านเพราะไม่อยากปฏิบัติอันไหนเคยเพียรจนฟุ้งซ่านไหม
เคยไหมฟุ้งซ่านข่มจิตด้วยปัสสัทธิด้วยสมาธิแล้วด้วยอุเบกขาอย่างนี้ชื่อว่าข่มจิตในสมัยควรข่มจิตทำจิตให้ร่าเริงถ้ามีความมีปัญญาอ่อนมีความเพียรอ่อนก็ทำจิตให้ร่าเริงเนี่ยเพื่อจะถ้าหากว่าสมัยที่มันจิตสลดหดหู่ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยตรงนั้นก็คือต้องเพียรแล้วพิจารณาอะไรดูชาติภัยชราภัยปยาธิภัยมรณภัยทุกในอบายวัฏฏะทุกทั้งหลายในอดีตทั้งหลายเนี่ยนะทุกมีการแสวงหาอาหารเป็นต้นและการความเสื่อมให้ลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทําใจให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงได้ไหมแบบนี้ได้ไหมอ้าวมีอะไรสงสัยอีกไหมเห็นไหมว่าจริงๆอยู่ตรงไหนอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิให้เกิดสมาธิเพ่งเฉยในเวลาที่ควรเพ่งเฉยสมัยใดจิตปฏิบัติชอบไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านแช่มชื่นเป็นไปอย่างสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินไปดีไม่ใช่เป็นเร่งนะเช่นบางทีความอยากจะได้อะไรมากเกินไปเนี่ยมันกำลังเดินเรียบๆอยู่แล้วเนี่ยไปกระตุกขึ้นซะนี่เคยเป็นไหมล่ะเช่นโอ้โหดูได้ตลอดสายเลยอ่ะดูได้ตลอดสายเรียบไอ้เราก็จะเร่งเลยเคยเป็นไหมนี่ไม่วางเฉยในเวลาที่ควรวางเฉยก็ไปได้ดีอยู่แล้วนะเร่งไปเร่งมาสั่นเลยตอนเนี้ยมันอยากจะได้จากขาเขอสั่นหมดเลยทีนี้มันไม่เร่งทางใจแต่แล้วมันเร่งทางกายขึ้นปึก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 ติดเลยตอนเนี้ยมันทั้งที่มันก็ไปดีอยู่แล้วเนี่ยตลอดสายเนี่ยแต่ว่าไม่พอใจจะเอาให้มากกว่านั้นนี่ก็คือเพ่งเฉยในสมัยที่ควรเพ่งเฉยก็คือไม่ต้องขวนขวายในการประคองไม่ต้องขวนขวายในการข่มและไม่ต้องขวนขวายในการทำจิตให้ร่าเริงสมัยนั้นแปลว่าเหมือนสารถีไม่ต้องขวนขวายในเมื่อม้ามันวิ่งเรียบก็เพ่งเฉยในสมัยที่ควรเพ่งเฉยแล้วก็ถ้าใครฟุ้งซ่านถ้าใหม่ๆกำลังปฏิบัติเนี่ยอย่าไปเข้าใกล้บอกนุ่นไปหาครูบาอาจารย์นุ่นไปหานุ่นไปให้ครูบาอาจารย์นุ่นฟุ้งแทนไอ้ไอ้มาเพราะว่าถ้าเราไปคุยด้วยเราจะฟุ้งด้วยไหมฟุ้งไม่ฟุ้งก็เห็นคนกำลังเดินฟุ้งฟุ้งฟุ้งอยู่อย่าไปคิดอนุเคราะห์เขาไอ้เราก็แย่อย่าต้องระวังนะเข้าใจไหมบางคนนี่พอทำท่าได้สมาธิหน่อยอุ้ยผมทำได้ทำได้ก็ไปนั่งคุยกับคนฟุ้งคุยไปคุยมาตนเองเสพติดด้วยไหมติดก็อีกกลับมาฟุ้งอีกนี่เขาเรียกว่าเขาให้เว้นคนที่ฟุ้งซ่านที่จริงถ้าในหลักเนี่ยเขาว่างเลยยังก็บอกว่าให้ไปถามก่อนคุณได้อุปจาระหรือยังบอกยังเดินหนีเลยเราจะครบแต่คนที่ได้อุปจาระกับอัปปนาเท่านั้นอันนี้หลักการเลยนะเรารู้เนี่ยคนที่ไม่ได้อุจารสมาธิพวกนี้ฟุ้งซ่านคุยไปแป๊บเดี๋ยวก็ฟุ้งนั้นถึงบอกว่าเราต้องดูด้วยว่าคนที่ไม่มีสมาธิไปครบด้วยเนี่ยเสียสมาธิหมดเลยไม่บรรลุอุปจาระและอัปปนาให้ห่างไกลเว้นบุคคลที่มีจิตไม่เป็นสมาธิเสพและเข้าใกล้บุคคลที่ได้สมาธิระดับอุปจาระหรืออัปปนานั้นก็เลยคบหาบุคคลที่มีสมาธิเป็นผู้มีจิตโอนไปน้อมไปในให้เกิดสมาธิในอิริยาบถทั้งหลายนะยืนก็ดูลมนั่งก็ดูลมนอนก็ดูลมใจมันโอนไปน้อมไปยืนก็ดูลมนั่งก็ดูลมเดินก็ดูลมนอนน้อมจิตไปในสมาธิตลอดต้องทำทำไมจะไม่ได้แปลกมากนะอามาบอกว่าบางทีไม่รู้เป็นยังไงนะอามาว่าหลายๆคนไม่ทำทุกอิริยาบถที่ไม่ค่อยได้ผลถ้าได้ทำทุกอิริยาบถเนี่ยได้ผลทุกคนเลยไม่ยอมทำดีบอกรู้หลักการก็ไม่ยอมไปทำรู้หลักการก็ไม่ยอมไปทำเนี่ยบอกให้เดินก็ดูล้มนั่งก็ดูล้มนอนก็ดูล้มเขาบอกความเป็นผู้มีจิตน้อมโอนไปในให้เกิดสมาธิในทุกอิริยาบถก็นี่ไงตามหลักบางทีบอกไปว่าให้ดูทุกอิริยาบถนะบางคนขัดใจตัวเองอีกโอ้ยฉันเรียนกรรมฐานมาเดินมันต้องดูอิริยาบถบับที่บอกเอ้าตอนนี้เราจะเจริญอานาปานะเฮ้ยไม่เหมือนกับอาจารย์นุ่นสอนเลยอาจารย์นุ่นสอนนี่ไงเพราะเราไม่ความไม่เชื่อนี่แหละเข้าใจไหม
ความไม่เชื่อนี่แหละไอ้ที่ไม่ทำท่านลองเนนลองไปทำดูสิเนี่ยนอนก็ดูลมนั่งก็ดูลมเดินก็ดูลมยืนก็ดูลมไม่รอดป่านนี้จิตเป็นสมาธิแล้วจะกำหนดเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้เวลาพอไปนั่งไปเสร็จนี่บางองค์มองไปทุ่งนู่นมองไปทุ่งหญ้านั่นมองส่งตาไปนู่นบางทีพอเดินเดินดูโอ้ยไปแล้วงานนี้ไปแล้วใจก็มือลอยไปใช่ไหมบางทีไปเห็นนกบ้างเห็นอะไรบ้างไปหมดเลยหลุดหมดแล้วจิตก็ไม่เป็นสมาธิเพราะอะไรไม่น้อมไปไม่โอนไปในการที่จะน้อมให้สมาธิเกิดถ้าปฏิบัติอย่างนี้สมาธิสัมโพชฌงค์จะเกิดทุกคนจริงไหมเกิดทุกคนไหมเพราะเราน้อมไปตลอดขอให้ทำให้จริงเธอได้ผลทุกคนเลยนี่บอกวิธีการไปแล้วถ้าบอกแล้วไม่เอาไปทำจะได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ประโยชน์นั่นก็เอาไปใคร่ควรพิจารณาดูตัวไหนที่ไม่เกิดอีกมันฟุ้งใช่ไหมบ่อยใช่ไหมปัสสัทธิเจริญยังไงปัสสัทธิทำเจริญยังไงเสพโภชนะอันประณีตเสพฤดูอุตุที่สบายเสพอิยาบถที่สบายประกอบความเป็นกลางเว้นบุคคลที่ไม่สงบทางกายการเสพหรือผู้เจริญปัสสัทธิเนี่ยบริโภคภาชนะที่สัปปายะและประณีตก็แปลว่าอะไรรู้ไหมอาหารบางอย่างเนี่ยมันเป็นปัจจัยทำให้เกิดความตื่นเต้นไหมอาหารบางอย่างเป็นปัจจัยทำให้หดหู่ไหมอาหารที่เป็นปัจจัยแก่อาหารประณีตที่ไม่เป็นปัจจัยต่อการที่จะทำให้ตื่นเต้นหรือว่าหดหู่อีกอย่างหนึ่งก็คือที่จริงอะฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยอันไหนสงบดีกว่ากันฤดูหนาวนี่ไงนี่ก็สะดวกแล้วใช่ไหมอากาศก็ไม่ร้อนนี่อยู่อย่างเงี้ยเย็นด้วยนี่เราไปเพิ่มอุณหภูมิในใจเราเองต่างหากที่จริงเนี่ยบรรยากาศข้างนอกมันช่วยได้อยู่แล้วที่จะทำให้สงบได้ยังให้ปุ้งได้ก็พอใจในที่อยู่นั่นแหละอิยาบถลองทำความพอใจในอิยาบถนั่งอย่างนี้ดีนะเราลองใส่ใจดูทีเรานั่งอย่างนี้รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าบรรยากาศมันดีมันเหมาะสมนั่งแล้วจิตสงบดีนะในเราใส่ใจอย่างนี้ดิจิตนั้นก็จะสงบทันทีเบื่อเกินเบื่อเกินลองคิดอย่างเงี้ยมันจะเบื่อมันจะฟุ้งเลยนั่งตรงไหนก็อึดอัดท่าไหนก็ไม่ลงล็อกเนี่ยนะอึดอัดปัสสัทธิไม่เกิดนี่อิยาบถก็คือว่าตรงนี้ถ้าหากงั้นก็คือว่ากลุ่มที่เสพอิยาบถเป็นที่สปายะไม่ว่าจะเป็นอิยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยย่อมเสพได้สงบนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นหมายถึงบุคคลที่เขาวางใจเป็นแล้วอย่างระดับมหาบุรุษทั้งหลายนี่โอ้โหเขาอยู่ในอิยาบถไหนก็ได้อย่างเราเนี่ยต้องดูนะต้องดูห้ามบอกว่าอิยาบถนอนเราสงบที่สุด นี่ประเภทเราไปตั้งธงอย่างนั้นในยุ่งเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพิจารณาถึงความที่ตนและคนอื่นมีกรรมเป็นของตนอันนี้แปลว่าต้องฉลาดในการที่พิจารณากรรมพิจารณาผลของกรรมเนี่ยนะวางใจเป็นกลางได้เป็นต้นเหล่านี้ใครฟุ้งซ่านก็เดินห่างๆเดินห่างๆเสพคุณที่ยังดูไม่ยากนะคนสงบหรือไม่สงบเนี่ยดูการนั่งคนบางคนนั่งเนี่ยยุกยิกยุกยิกยุกยิกอยู่นั่นแหละคนประเภทนี้เขาเรียกคนไม่สงบแต่ถ้าคนสงบเนี่ยเขาจะนั่งนิ่งสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งนิ่งตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่